ข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมเจตนาเองมีจัดเจตนาจะสร้างกรรมแล้วก็ทำเลยกรรมนั้นก็เป็นกรรมดีแล้วก็ได้เรียนรู้บ้างแล้วก็ลงมือได้เลย ใครเคยปฏิบัติเจริญสงบก็ปฏิบัติเช่นนั้นต่อไปไม่ต้องหาวิธีใหม่ๆเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่าไม่มีทางลัดหรอกมันจะมีทางของเรานั่นแหละถูกจริตตรงไหนเราก็ทำตรงนั้นอะไรที่ปฏิบัติแล้วรู้สึกเหมือนเบาๆโปร่งๆโล่งๆสบายๆก็ถือว่าถูกจริตถูกทางทำให้สติมันคงอยู่ในกายได้นั่นแหละคือข้อปฏิบัติเราก็ทำเลยเพราะเวลาทุกวินาทีมีค่าเวลาเป็นธรรมจะมีค่าที่สุดเพราะท่านได้กล่าวไว้ว่าพึงเสียสละทรัพย์สมบัติเพื่อรักษาอวัยวะเจ็บป่วยแล้วพึงเสียสละทรัพย์สมบัติอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตอันนี้ก็ต้องตัดทิ้งไปบ้างก็เอาชีวิตไว้พึงเสียสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมถ้าธรรมให้กลับมาโลกาก็จะวินาศโลกาคือโลกโลกคือหมู่สัตว์อันจรานำไปก็คือตัวเรานี่เองถ้าธรรมะไม่กลับมาที่ตัวเราตัวเราเนี่ยมันจะวินาศไปเฉยๆโดยไม่มีอะไรก็เสียโอกาสที่เกิดแล้วเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาก็จะไม่ได้โอกาสที่ดีไปงั้นผู้มีปัญญามาถึงนี่แล้วถือว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นส่วนมาก ก็ลงมือได้เลยอาตมานั่งเป็นเพื่อนกล่าวนอบน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสโลชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นผู้สองของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบนอบน้อมแด่พระเดชคุณทั้งหลวงปู่ทั้งวานเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเราสังฆทานก็กราบขอโอกาสเดชธรรมพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระและเพื่อนสาธรรมิกทุกโลกครับขอเจริญสุขหมู่ญาติที่ทำทั้งหลายก็อนุโมทนาในความมีปัญญาที่จะมาเจริญกรรมฐานมาฝึกฝนปฏิบัติอบรมจิตใจพัฒนาจิตให้เจริญขึ้นดังนั้นการภาวนาแปลว่าการพัฒนาจิตให้เจริญขึ้นแล้วการเจริญกรรมฐานก็คือการมาทำกากรรมแปลว่าการกระทำฐานคือที่ตั้งของจิตก็ตั้งอยู่ตรงไหนก็ไว้ตรงนั้นก็เราเจริญกรรมฐานก็อยู่ที่ฐานตลอดเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดที่จะสร้างหลังคาหรือจะไปสร้างเสาทำไมทำแต่ฐานอย่างเดียวนั่นถ้าสังเกตว่านี่คือเราทำเหตุแล้วเหตุที่ทำดีผลที่ได้รับก็ดีแน่นอนอย่าอยู่ที่จิตเราเองเพราะนั้นภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตเจริญขึ้นงานกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตตั้งไว้ที่ไหนสติปัฏฐาน4ท่านสอนว่าเอาไว้ที่กายเอาไว้ที่เวทนาสวยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยอยู่ตรงนี้รู้สึกยังไงอยู่ที่จิตนึกคิดต่างๆอยู่ที่ธรรมที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ๆก็คือจิตเป็นผู้รู้จะรู้จิตเลยยากจะต้องสงบพอสมควรถึงจะเข้าไปรู้จิตเห็นจิตได้รู้สึกได้เท่านั้นเองหรือว่าพอจะรู้ได้คร่าวๆหยาบๆแต่รู้จิตตัวจริงที่เป็นฐานที่จิตเริ่มคิดขึ้นมาเนี่ยจะต้องสงบพอสมควรดังนั้นท่านจึงบอกว่าเอาจิตเป็นผู้รู้แล้วมารู้กายก่อนนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในทิ้งกายไม่ได้ท่านถึงแนะนำไว้ทั้ง6วิธีในการปฏิบัติที่วิธีที่จะมาดูกายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณาเห็นกายทั้งภายในภายนอก ภายในก็เป็นกายเราภายนอกก็เป็นกายผู้อื่นก็จะรู้ทั้งหมดงั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องรู้ทั้งดีและไม่ดีดีและชั่วก็ต้องรู้ไม่ใช่เราผักใสไม่รู้รู้แล้วเราถึงจะละได้ก็จะได้รู้ว่าดีเป็นยังไงไม่ดีเป็นยังไง นั้นเริ่มต้นนั่งก็นั่งคู่บัลลังก์เข้ามางอกเข่าเข้ามาหรือคู่บัลลังก์เอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ได้
จะเท้าซ้ายเท้าขวาก็ได้หรือไม่ต้องทับก็ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งพระบาทซ้ายทับพระบาทขวาแล้วก็พระบาทขวาทับพระบาทซ้ายเรียกว่าขัดสมาธิเพชรใครจะนั่งเช่นนั้นก็ได้แล้วแต่สะดวกนะแต่พยายามนั่งให้หลังตรงข้อตรงหน้าตรงเพื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมถ้านั่งงอแล้วเดี๋ยวต่อไปเราโครงร่างโครงกระดูกของมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นข้อต่อเป็นต่อต่อเป็นข้อไปแล้วระหว่างข้อต่อจะมีหมอนรองถ้าเรานั่งงอไว้บ่อยๆเนี่ยหมอนรองมันโดนทับมากๆข้างเดียวมันก็จะปิ้นออกมาแล้วก็จะไปทับเส้นประสาทเนี่ยที่วิ่งไปรอบๆอยู่กระดูกสันหลังก็จะเกิดเป็นโรคกระดูกทับเส้นทับกระดูกได้การนั่งให้ตรงเนี่ยเส้นสายก็จะตึงจะตรงการไหลเวียนเลือดลมก็จะสะดวกขึ้นนะเมื่อเลือดลมไหลเวียนสะดวกในกายก็จะเบาสบายจิตใจก็จะบายไม่กังวลกระวายไม่ตกกังวลทุกข์ร้อนกับกาย นี่ก็เรียกว่าเตรียมกายเนี่ยมานั่งแล้วเข้าที่แล้วเราก็เอามือขวาทับมือซ้ายไว้ประมือชนกันเบาๆแล้วก็หลับตาเป็นที่สบายสบายหลับไม่ต้องไปบีบบังคับทำกายให้สบายทำจิตทำใจให้สบายถ้าตัดละไปวางความนึกคิดเพราะความคิดเป็นนิวรณ์จะมากั้นให้เราไม่ไปสู่ความสงบดังนั้นเราจึงต้องรู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วปล่อยไปรู้แล้วปล่อยไปสติแปลว่าผู้รู้รู้แล้วไม่คิดถ้าคิดเป็นนิวรณ์ดังนั้นเราก็รู้แล้วเฉยๆรู้แล้วก็ปล่อยไปสังเกตว่าแค่ชั่วขณะปัจจุบันขณะนิดเดียวปัจจุบันขณะก็เห็นได้ยินผ่านไปเราจะไม่รู้ว่าคืออะไรก็เห็นก็คือรูปได้ยินก็เป็นเสียงแต่ไม่รู้ว่าเสียงอะไรก็ผ่านไปอย่างนั้นนะรู้กายก็รู้กายแต่ส่วนไหนก็ไล่ไปพอนั่งแล้วก็กำหนดรู้กายกายรูปนั่งเป็นอย่างไร ก่อนจะกำหนดอาจจะตั้งจิตสัจจะตั้งสัจจะอธิษฐานก่อนก็ได้ตรงนี้เป็นกำลังสำคัญควรฝึกไว้ประจำก็ดีเป็นประโยชน์กับเรามากก็ตั้งแต่จ่าเลยว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งหมดเวลาของการปฏิบัติเราจะนั่งอยู่ตรงนี้จะไม่ลุกไปไหนจะสงบหรือไม่สงบก็แล้วแต่จะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ทิ้งบัลลังก์สมาธิตรงนี้เด็ดขาดถ้าตั้งตรงนี้ได้ถ้าเอาชนะได้จะสงบหรือไม่สงบเราก็ยังนั่งอยู่ได้นี่ชนะไปครึ่งนึงแล้วต่อไปจะทำอะไรก็สำเร็จจิตดวงนี้ถูกแก้ไขแล้วถ้าไม่งั้นเราจะตามใจตัวเองแล้วเราก็ตกเป็นทาสของกิเลสการตามใจตัวเองนั่นแหละเป็นกิเลสล้วนๆก็ตามใจความอยากความปรารถนาต่างๆเมื่อตายรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสมันก็อยากแล้วอยากแล้วเป็นไงท่านก็บอกว่าความอยากเนี่ยในภาษาบาลีเรียกว่าตัณหาเป็นเหตุของทุกข์เป็นสมุทัยงั้นเมื่อเราอยากท่านบอกให้ละข้อนี้เสียแล้วเราจะละยังไงก็เฉยๆรู้แล้วก็ไม่ว่าก็เฉยมันก็ละแล้วก็ทำความรู้สึกรู้ปัจจุบันขณะรู้เรื่อยๆแบบนี้แหละถ้าอยากแล้วเราก็ต้องหาเข้ามาอยากได้ก็คิดไปเรื่อยเลยที่จะอยากได้ยังไงแบบไหนด้วยวิธีการยังไงอยากได้ลักษณะแบบไหนนี่คือการปรุงแต่งก็ปรุงไปเรื่อยในที่สุดแล้วก็เกิดโกรธก็วายต้องการได้มามีความโลภเกิดขึ้นแล้วเป็นกิเลสถ้าได้มาล่ะอยากแล้วก็ได้สมหวังมาแล้วก็มายึดเอาไว้อีกกลัวจะหลุดลอยกลัวจะหายไปอีกกลัวจะไม่ได้อยู่กับเราก็กลายเป็นหลงอยู่ตรงนั้นอีกก็เป็นกิเลสแต่ถ้าอยากได้แล้วไม่ได้ก็รู้สึกไม่พอใจอึดอัดขัดใจโกรธอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บก็เป็นโกรธก็เป็นกิเลสอีกสังเกตดูที่ว่าเรามีตลอดเวลาเลยแล้วเราจะละมันยังไงอ่ะมีอยู่ขนาดทุกขณะเราอยู่กับเรานี่เองดังนั้นท่านจึงบอกให้มาฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเงื่อนการฝึกฝนขณะที่เรานั่งเนี่ยเป็นการฝึกสติให้รู้ตัวเท่านั้นเองไม่ได้ทำอะไรรู้สึกอ่ะแค่รู้สึกได้รู้สึกส่วนไหนส่วนหนึ่งของร่างกายก็รู้ไปอย่างที่กล่าวแล้วว่ามีวิธีรู้ได้6วิธีด้วยกัน
เริ่มต้นจากนั่งตอนนี้เรานั่งอยู่ในรูปนั่งในอิริยาบถนั่งแล้วนั้นก็กำหนดรู้รูปนั่งเป็นอิริยาบถบัพพะข้อที่หนึ่งก็คือนั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนเป็นข้อที่หนึ่งของการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็โดยการกำหนดรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้าก็นึกถึงรูปนั่งที่เรานั่งอยู่นึกเส้นผมบนศีรษะก็ไล่ลงไปผ่านด้านหลังไปก่อนก็ได้ก็นึกผ่านไปทางไทยทอยผ่านไปทางต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อลงไปถึงบั้นเอวก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณากลับจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงมุมบนคือปลายผมในทางเดียวกันก็นึกรู้นึกรู้ผ่านไปผ่านไปรู้ไม่ต้องเพ่งเล็งให้รู้ให้เห็นก็ไม่จำเป็นเอาผู้รู้ให้เกิดขึ้นก่อนเราทำผู้รู้ให้มันรู้นั่นแหละเขาเดียวก็เห็นไปเองจะเห็นหรือไม่เห็นเราก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่ให้รู้อย่างเดียวก็นึกรู้เรื่อยมาเรื่อยมารู้แล้วก็ไม่ต้องเก็บรู้แล้วก็ผ่านไปผ่านไปเรื่อยอย่างนั้นก็ถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดนึกรู้ผ่านด้านข้างไปตั้งแต่เส้นผมไปที่ศีรษะนึกรู้ผ่านไปทางขมับผ่านหูแก้มคางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนไปถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวป้ามือชนกันแต่รู้เป็นสติอยู่ถ้ามือมันดันหัวป้ามือก็ดันแรงๆแสดงว่าจิตเราเกิดอาการเครียดเข่งตึงแล้วก็ผ่อนมาแตะแต่ถ้ามันห่างออกจากกันแสดงว่านิวรณ์ครอบงำแล้วใกล้จะหลับมันเริ่มอาการเผลอสติหลงสติไปแล้วก็ตั้งสติแตะรู้ตรงหัวมือก็ได้กลับมาที่รักแร้ลงไปตามที่โครงที่ข้างลงไปจนถึงบั้นเอวไปตามต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งอีกแล้วก็พิจารณากลับลงมาจากเบื้องล่างคือปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนคือปลายผมในทางเดียวกันเนี่ยก็นึกรู้เรื่อยมาเรื่อยมาของเราแบบสบายๆทีละข้างหรือทีละพร้อมกันสองข้างก็ได้พอถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดรู้ด้านหน้าผ่านด้านหน้าไปตั้งแต่เป็นผมบริสระผ่านไปทางหน้าผากคิ้วตาจมูกปากกลางคอไปเรื่อยทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมนี่เราก็ดูอย่างนี้เรื่อยไปรอบกายทำด้วยการทำอย่างนี้เราจะเห็นกายเรารอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจิตก็จะสงบได้เร็วนี่เป็นวิธีที่หนึ่งถ้าใครทำวิธีนี้สงบก็ทำเรื่อยไปเลยมองนึกรู้ไปลงไปแล้วก็ขึ้นมาไล่ไปช้าๆสบายๆไม่เร็วไม่ช้าตามสบายของเราเท่าที่ระลึกดูระลึกรู้สึกรู้ได้วิธีที่สองนั่งอยู่อย่างนี้บางทีก็อาจจะต้องขยับขยื่นเคลื่อนกายขยับซ้ายขยับขวาหันไปทางขวาหันไปทางซ้ายเป็นการเคลื่อนไหวกายทุกชนิดก็เรียกว่าเป็นสัมปชัญญะบัพพะเป็นข้อที่สองอันนี้เป็นอิริยาบถย่อยถ้าตามดูตามรู้อิริยาบถย่อยในการเคลื่อนไหวทุกๆขณะจิตได้สติจะดีข้อนี้จะละเอียดถ้าใครสามารถทำอิริยาบถย่อยได้ไม่ว่าจะขยับมือขยับอะไรจะทำอะไรรู้ตัวเรื่อยไปให้กำหนดรู้อย่างนั้นไปรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยเรื่อยไปจิตก็จะสงบได้เป็นวิธีที่สองนั่งอยู่ดูกายไปเรื่อยดูไปดูไปบางทีมันก็มองไม่เห็นหรอกนึกรู้ก็รู้บางทีก็ไม่ค่อยชัดแล้วก็ใหม่ๆมันมาแกววิ่งออกข้างนอกแวบไปนู่นแวบไปนี่แล้วก็ไม่ค่อยสนใจก็ไม่ต้องไปรำคาญก็ให้รู้ว่ามันเป็นปกติเป็นธรรมชาติเริ่มต้นเป็นอย่างนี้หมดทุกคนหลับตามันก็มืดไม่เห็นหรอกมืดก็ไม่ว่าสว่างก็ไม่ว่าเราก็ดูนึกรู้เราเรื่อยไป
พยายามเอาจิตไปที่กายไว้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนึกรู้ที่เรารู้ถ้าเกิดมันนึกแล้วก็ไม่เห็นก็ลืมตามาดูก็ได้ถ้าดูกายเราลักษณะยังไงแล้วก็หลับตานึกรู้ไปเรื่อยๆใหม่ก็ได้หลับๆลืมๆเดี๋ยวก็สงบเองนั่งดูกายดูรูปกายที่นั่งดูไปดูมากายนิ่งแหละตอนนี้ก็เรียกว่ากายสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบกายก็นั่งเฉยๆก็เป็นกายสุจริตก็เป็นบุญสงบวาจาเป็นอย่างไรสงบวาจาก็ไม่พูดตอนนี้เราก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญสงบใจทำอย่างไรสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็เป็นมโนสุจริตเป็นยอดบุญนะทำใจเฉยๆไว้เรื่อยๆไปรู้เฉยรู้ไปรู้ไปรู้เรื่อยไปอย่างนี้แหละจิตก็จะสงบไปเองสงบหรือไม่สงบเราก็ไม่ว่าเราให้รู้เห็นตามความเป็นจริงที่มันเป็นเท่านั้นเองนะรู้ไว้รู้สึกรู้สึกเรื่อยไปก็นี่ก็เป็นวิธีการที่ดูนี่ดูไปดูมาอย่างที่กล่าวแล้วกายสงบแล้ววาจาก็สงบแล้วแต่นึกรู้ไม่เห็นจิตก็คอยจะออกแต่ตอนนี้บางทีอาจจะเห็นการเคลื่อนไหวในกายเราบางอย่างก็คือลมหายใจเรานั่นเองลมหายใจนี่จะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตั้งแต่เกิดยันตายแล้วก็นึกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านมาทางโพรงจมูกผ่านมาทางเพดานเป็นไส้กรองลมกรองแล้วก็ลงไปตามลมคอผ่านกึ่งกลางทรงอกกระทบผ่านไปจนถึงท้องแล้วสุดทางแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมากลับมาทางเก่าผ่านกึ่งกลางทรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พิจารณาลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนที่กระทบผ่านร่างกายเราไปเราไม่ได้ดูลมแต่ดูรู้สึกการกระทบของลมที่กระทบกายเราไปแล้วเรารู้แบบนี้จิตจะเริ่มบางลงไปแล้วจะเริ่มละเอียดลงไปที่สามารถตามดูตามรู้ลมแล้วก็แต่รู้เบาๆตามรู้ไปเบาๆเรื่อยๆสบายๆจะเข้าไปยังไงก็ปล่อยตามสบายโดยที่ไม่ต้องบังคับลมดูไปจิตเริ่มละเอียดลงไปก็จะเห็นลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วนึกขณะที่ตามดูรู้ลมไปเรื่อยวิธีดูลมก็จะแยกแยะออกไปได้อีกหลายวิธีด้วยกันก็ดูอยู่อย่างเงี้ยบางทีมันก็ตรงไหนที่ชัดเจนเราก็ประคองรู้ตรงนั้นที่เดียวก็ได้นะรู้ผ่านเข้าผ่านไปผ่านมาผ่านเข้าผ่านออกเฝ้าดูเฝ้ามองรู้อยู่จุดเดียวก็ได้แต่ผู้ใหม่ถ้ามาดูอย่างนี้มันจะจิตจะลอยๆจะไม่ค่อยอยู่จะออกไปนู่นไปนี่อยู่เรื่อยท่านบอกว่าก็หาที่พึ่งหาคำบริกรรมเป็นที่พึ่งก็ได้บริการน้อมนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจก็มีที่พึ่งที่ระลึกคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มาบริกรรมกำกับอาการดูลมก็ได้ว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปจนกว่าจิตจะสงบหรือถ้ายาวไปก็ให้เหลือสั้นๆก็ได้ถ้าไม่ชอบยาวก็เหลือพุทโธคำเดียวก็ใช้ได้ก็พุทโธคำเดียวก็รวมหมดเป็นทั้งธรรมทั้งสงฆ์อยู่ที่นี้ก็กำหนดบริกรรมพุทโธ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 เรื่อยไปจนกว่าจิตจะสงบพร้อมกับการกำกับนึกรู้ลมหายใจเข้าออกต่อเนื่องไป บางท่านก็เคยปฏิบัติมาลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็นึกพุทลมหายใจออกก็นึกโทพุทลมเข้าโทลมออกเรื่อยไปก็ได้
แต่วิธีนี้ส่วนมากแล้วจะไปบังคับลมไม่รู้ตัวเพราะเราต้องการให้มันสม่ำเสมอแต่ความเป็นจริงของธรรมชาติของลมไม่สม่ำเสมออย่างที่กล่าวแล้วมียาวมีสั้นมีหยาบมีละเอียดเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีแต่ที่จะถูกจริตถ้ามันบังคับแล้วรู้สึกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแล้วอึดอัดเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนวิธีก็ได้จะถ้าบางท่านใดทำแล้วรู้สึกดีสบายก็ทำได้ยังที่นึกรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธอยู่บางทีมันไม่ใกล้ๆจะสงบเหมือนกันรู้สึกว่าจิตก็ตั้งมันได้ดีพุทลมเข้าโทลมออกพุทลมเข้าโทลมออกเรื่อยไปก็รู้สึกแต่เหมือนแค่ว่ามีช่องว่างเราก็อาจจะใช้วิธีการนับกำกับไปด้วยก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสามหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับ4พุทโธ5พุทโธ6พุทโธ7 8 9 10แล้วก็นับกลับลงมาพุทโธ9พุทโธ8พุทโธ7พุทโธ6พุทโธ5 4 3 2 1แล้วก็นับกลับขึ้นไปใหม่1 2 3 4จนถึง11แล้วก็นับกลับลงมาแล้วก็เพิ่มไปทีละ1ทีละ1จิตก็จะสงบได้เร็วถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่ก็เราทำเรารู้อยู่ของเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครจะผิดจะถูกก็อยู่ที่เรารู้ก็เป็นผู้รู้ที่รู้ได้แล้วพยายามประคองจิตไว้ที่กายอย่าปล่อยให้ไปไหนอย่าปล่อยให้นิวรณ์มาครอบในความคิดตั้งสติตั้งมันให้ดีการปฏิบัติเนี่ยมีอยู่สองอย่างที่ต้องใช้หรือมีสัจจะเราตั้งสัจจะไว้แล้วก็จริงใจกับตัวเองสัจจะเป็นความจริงกับมีความตั้งใจตั้งใจก็เป็นสติตั้งใจแต่ไม่ต้องเกร็งสบายสบายกำหนดรู้แล้วก็นั่งตรงตรงแต่ว่าไม่ต้องเกร็งตรงแต่สบายสบายแล้วลมหายใจก็จะสะดวกมองพิจารณาก็จะเห็นชัดเจนขึ้นมาง่ายถ้ากายนั่งไม่ค่อยตรงก็จะดูลมหายใจก็ยากพยายามประคองดูลมหายใจไปจนกว่าจิตจะสงบนี่ก็เป็นวิธีที่สามใครสงบวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นได้เลยแต่ถ้ามาถึงตรงนี้บางท่านยังไม่สงบก็ตั้งเข้าใหม่ๆก็อาการ32ที่เราได้เรียนรู้มาแล้วเนี่ยเอามาใช้ก็ได้ถ้ามาบริกรรมท่านบอกให้ยกมาทีละ5อย่างถ้าใครจำได้ทั้งหมด32อย่างก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นึกรู้ไปเรื่อยๆเกศาผมก็นึกถึงผมโลมาขนก็นึกถึงขนนักขาเล็บก็นึกถึงเล็บแวบหนึ่งตันตาฟันก็นึกถึงฟันตาโจหนังก็นึกถึงหนังรอบกายเรามังสังเนื้อลอกหนังไปก็เห็นเนื้อเนื้อหารูเอ็นก็ลอกเนื้อไปก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอยู่อัฐิกระดูกก็ลอกเอ็นไปก็เจอกระดูกเป็นโครงร่างของกระดูกอัฐิเมนจังก็เยื่อในกระดูกแล้วก็ไล่ของเราไปเรื่อยๆจนครบ32จิตก็จะสงบได้เร็วแล้วจิตตั้งมันอยู่ในกายต่อเนื่องเลยแล้วค่อยๆระลึกรู้แบบนั้นไปหรือบางท่านจะใช้มาบริกรรมก็ได้ทำมาบริกรรมช่วยแต่ท่านบอกว่าถ้าบริกรรมยกมา32อย่างเนี่ยเราจะจำลำบากจะสับสนก็ยกมาทีละ5อย่างจึงได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าปัญจกกรรมฐานพระกรรมฐาน5นั่นเองก็มาบริกรรมว่าเกศาโลมานาคาทันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจทันตานาคาโลมาเกศาเกศาโลมานาคาทันตาตะโจต
ตาโจทันตานาคาโลมาเกสาก็บริกรรมกลับไปกลับมาที่นี่ก็ได้จิตก็จะสงบได้เร็วก็โดยไม่ต้องดูอะไรยังบริกรรมแล้วจิตอยู่ที่กายเราแล้วก็บริกรรมแบบนี้ไปเรื่อยหรืออาจจะนึกรู้ไปด้วยก็ได้เกสาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บแวบหนึ่งที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าท่านตาฟันก็นึกถึงฟันแวบหนึ่งในปากเราตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่หุ้มร่างกายเราอยู่แวบหนึ่งแล้วก็ตาโจหนังท่านตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนเกสาผมก็กลับไปกลับมาอยู่นี้แหละจิตก็จะสงบได้เร็วนี่เป็นวิธีที่4วิธีที่5บางท่านดูแล้วจิตก็จะใกล้จะสงบไปแล้วเหมือนกันแต่มันก็พยายามจะออกไปแล้วก็พยายามหางานให้ทำอย่าปล่อยให้ไปไหนก็มาดูธาตุ4ความเป็นธาตุ4ของกายเราท่านบอกว่าส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำส่วนตึงๆไหวๆก็เป็นธาตุลมส่วนให้ความอุ่นกับร่างกายก็เป็นธาตุไฟแล้วก็เห็นไปเรื่อยนึกถึงตรงไหนที่แข็งก็ดินนึกถึงที่เป็นลักษณะเป็นน้ำแล้วก็เป็นน้ำนึกถึงที่ลมหายใจเข้าออกก็เป็นลมนึกถึงความอดบุ่มในร่างกายก็เป็นธาตุไฟนึกรู้เรื่อยไปแบบนี้ถ้ารู้ตรงนี้ได้ในจิตเริ่มละเอียดเข้าไปอีกนี่ก็เป็นวิธีที่ห้าก็พยายามเลือกเอาแล้วก็ตั้งมันไว้อย่างเดียวจะทดลองอะไรท่านบอกทดลองให้ได้สัก7วันแต่ละวิธีละวิธีเราก็ทดลองอยู่งั้นท่านถึงจะเห็นว่าผลเป็นอย่างไรสะดวกดีกับเราแค่ไหนอันนี้ก็เป็นทางเลือกให้เลือก5วิธีแล้วถ้ายังไม่สงบท่านบอกว่าสุดท้ายก็ต้องใช้ไม้ตายแล้วเป็นไม้ตายไม้สุดท้ายวิธีที่6ก็เรียกว่านวสีนวติกาบพะบทที่ว่าด้วยปัจฉาทั้ง9หรือจะเอามาเป็นบริกรรมก็ได้หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่นึกถึงความตายจิตใจก็จะสลดเกิดความไม่ประมาทขึ้นมาว่าเอาชีวิตเรามันตายได้ทุกขณะจิตเลยเหมือนกันหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกก็ไม่เข้าก็ตายก็ตายอยู่ที่ปลายจมูกเพราะฉะนั้นสุขทุกข์อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นเองแต่ความตายก็อยู่แค่นี้เช่นเดียวกันเราก็ทำตามพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เรียกว่าเดินรอยตามบาทพระศาสดาพระองค์เข้าใจได้กล่าวกับพานนท์ว่าเธอนึกถึงความตายไว้ละกี่ครั้งพานนท์ก็บอกว่าก็หม่อมมีภารกิจต้องทำก็นึกถึงได้วันละ7ครั้งนี่เป็นโสดาบันแล้วนะ7ขณะจิตแต่บอกไม่พอแล้วอนนท์ตถาคตดูความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลยนี่เราก็ตามรอยพระองค์ท่านนึกลมหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายก็เป็นบุญทุกขณะเลยเป็นมงคลสูงสุดของเราในการที่เรามานึกถึงตรงนี้มานึกถึงความตายมันก็สบายจิตยอมรับได้ก็ไม่กลัวละต่อไปที่มันคิดไม่ได้มันไม่ชอบได้ยินไม่ชอบได้ฟังเรื่องตายมันก็เพราะว่ากลัวจะตายทุกคนเป็นอย่างนั้นแต่นี้เรามาฝึกสติแล้วก็ไม่มีสติรู้แล้วรู้ความจริงเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรนั่งอยู่ตรงนี้นั่งดูไปตอนนี้เวทนามันเกิดแล้วล่ะแต่จริงๆเวทนาเกิดตั้งแต่เริ่มต้นที่นั่งนั่นแหละแต่จะเป็นสุขเวทนาหรือว่าอุเบกขาเวทนาเราจะจับไม่ค่อยได้แต่ถ้าทุกขเวทนาเนี่ยมักจะจับได้นั่งตรงนี้เริ่มนั่งไปนั่งไปนั่งนานก็เป็นทุกจะปรากฏให้เห็นละยิ่งทุกมันมีอยู่ตลอดแต่เพราะอิริยาบถปิดบังทำให้เราไม่เห็นทุกเราพอมานั่งเฉยมายืนเฉยมาเดินเฉยนานๆมานอนเฉยนอนนานๆก็เป็นทุกข์เห็นนั้นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วท่านบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาทุกแปลสิ่งแปลว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นแก้ไขไม่ได้แต่ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเราก็กำหนดรู้ว่าทุกกายเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่หัวใจว่าทุกใจเป็นอย่างไรรู้วิ่งผ่านไปเฉยๆไม่ต้องรู้แรกๆเป็นการฝึกฝนก็กำหนดรู้
แต่จะไม่รู้หรอกถ้ากำหนดแล้วรู้แสดงว่าใช้ไม่ได้ไม่ถูกรู้เยอะไปมันกลายเป็นอดีตอีกถ้ารู้ขณะจิตเดียวปัจจุบันขณะเนี้ยจากศีรษะไปเท้าวิ่งผ่านแวบกายเป็นยังไงความรู้สึกมันรู้สึกอยู่แล้วแหละเร็วกว่านั้นอีกเหมือนกับรู้สึกแขนชาที่ขาเนี่ยมันรู้สึกไปแล้วจะให้กำหนดรู้ว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยไปแล้วเราดูลมก็ดูลมต่อไปแต่ดูไปอยู่มันก็ยังรู้สึกตึงๆชาชามันทุกเกิดจะไม่ไหวก็ให้กำหนดรู้ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมถ้าทนได้เราก็กำหนดรู้ดูลมของเราไปถ้าทนไม่ได้นี่แหละทุกข์แปลว่าทนไม่ได้มันสุดของทุกข์แหละแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันบางท่านก็อาจจะได้นานบางท่านก็อาจจะไม่นานก็เกิดขึ้นก็แล้วแต่ธาตุขันธ์ของแต่ละท่านไม่เหมือนกันชอบรับประทานไม่เหมือนกันเมื่อทนไม่ได้แล้วก็กำหนดรู้ว่าทุกข์กายเป็นอย่างนี้ทุกข์ใจเป็นอย่างนี้นี่แหละทุกข์ที่ต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญาเสร็จแล้วเราก็ทุกข์แล้วทำไงก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็ต้องค่อยๆขยับเพราะกายนี่มันทนไม่ได้ยังไงก็ทนไม่ได้หรอกมันอยู่ที่การฝึกฝนนั่นเองที่จะเริ่มพัฒนาความอดทนขึ้นมาด้วยความพยายามนั่นแหละความอดทนก็จะเกิดเป็นเงาตามตัวมากับความพยายามความขยันที่เราทำงั้นเมื่อเราทนไม่ได้ก็ค่อยๆกำหนดรู้แต่นี่มือมันบางข้างบนเนี่ยถ้าเราจะขยับเท้าก็ขยับไม่ได้ก็ค่อยๆขยับมือก่อนเอามือเลื่อนออกไปกลางๆมือขยับกำหนดรู้ไปขยับช้าพยายามทำช้าตอนนี้เป็นปัญญาจะเกิดแล้วอย่าเปลี่ยนเร็วถ้าเปลี่ยนเร็วเราจะไม่ได้อะไรรู้เสร็จแล้วก็ยกกายขึ้นยกกายขึ้นมาแล้วก็ขยับสลับเท้าเสร็จเรียบร้อยก็วางก็เอามือเข้ามารวมอย่างเก่าให้กำหนดรู้ความเคลื่อนไหวทุกๆขณะที่เราเคลื่อนไปพอวางเสร็จแล้วก็กำหนดรู้ตรงทุกเมื่อกี้ใหม่นะทุกข์ยังอยู่หรือเปล่าพอเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บทุกข์ก็ดับไปบางท่านก็ดับไปเลยแต่บางท่านก็ค่อยๆคลายก็แล้วแต่การฝึกฝนที่เป็นมาเราก็เห็นทุกข์นี่เห็นการดับของทุกข์ขั้นที่1เป็นนิโรธขั้นที่1ขั้นหยาบปัญญาตรงนี้เกิดแล้วทำช้าๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อนี่ไงอิริยาบถมันบังทุกข์พอเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บทุกข์ก็หายไปงั้นในชีวิตประจําวันเราเลยไม่เห็นทุกข์ก็เหตุนี่ไงเพราะเราขยับก็ยื่นเคลื่อนกายเราอยู่ตลอดไม่อยู่นิ่งๆเฉยๆนานๆหรือว่าเราเคยนั่งนานๆทำงานก็จะรู้ว่ามันก็มีอาการปวดเมื่อยเป็นทุกข์ขึ้นมาอย่างนั้นก็รู้สึกได้แต่กว่าจะรู้สึกจิตมันไปตั้งมั่นอยู่การทำงานเช่นเดียวกันตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าทุกข์อยู่เนี่ยถ้าเราตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจได้ความรู้สึกของทุกข์ก็ไม่มีเหมือนคนที่เล่นการพนันเล่นไพ่เล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ปวดไม่เมื่อยได้นั่งอยู่อย่างนั้นได้เพราะจิตไปตั้งมั่นอยู่ที่กำลังเล่นอยู่มันไม่เลยมาสนใจตรงนี้ไงงั้นเมื่อเรากำหนดรู้แล้วผ่านไปแล้วเราก็กลับมาที่ลมหายใจมาตั้งมั่นดูลมด้วยอำนาจของเวทนานี่แหละทุกขเวทนาที่จะบีบคั้นทุกแปลว่าทนไม่ได้มันบีบคั้นมันก็บีบคั้นให้เราหาที่พึ่งจิตก็จะหาที่พึ่งตอนนี้แหละเราดูลมอยู่เนี่ยจะทำให้เรามาชัดที่ลมหายใจขึ้นด้วยทุกตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นกิเลสทำให้เกิดทุกข์แต่ทุกข์นี่แหละแก้กิเลสก็ด้วยการตรงนี้แหละมันจะบีบคั้นมาให้เราหาเนี่ยก็ดูลมตั้งมันที่ลมก็ดูไปดูไปไอ้ทุกข์ก็รู้สึกอยู่แต่รู้สึกว่ามันเบาเราก็กำหนดรู้ว่ากายเป็นไงใจเป็นไงเดี๋ยวเราก็มาดูลมเราไปดูไปดูไปนั่นแหละเขาจิตมันตั้งมันที่ลมดูไปดูมาอยู่ๆเขามันฆ่ามาลมไปเฉยทุกดับไปเองนี่ไงท่านอัญญาโกฏฐยะก็เลยอุทานออกมาว่ายังกิจสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธัมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดานี่การดับขั้นที่สองนิโรธตัวกลางดับไปเองโดยธรรมชาติเราก็จะรู้สึกเบาสบายขึ้นมามีความสุขเพิ่มขึ้นมากกว่าอีตอนที่เราเปลี่ยนนิยบทให้กำหนดรู้สุขกลายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็ใจเป็นสุขเป็นอย่างไรแล้วก็เฉยนี่ก็รู้เวทนารู้ปัฏนาสติปัฏฐานารู้ทุกขเวทนาสุขเวทนาแต่อุเบกขาบางทียังจับไม่อยู่จับไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็เรียกว่าค่อยๆพัฒนาไปนั่งต่อไปเดี๋ยวมันก็จะเริ่มปวดมาอีก
แต่ทีนี้จากชาก็จะเกิดเป็นอาการของการปวดแล้วจากชาตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นปวดปวดที่เนื้อการบีบคั้นของมันก็จะรู้สึกปวดขึ้นก็กำหนดรู้เหมือนกันรู้กายเป็นยังไงมันปวดทุกข์ใจเป็นยังไงก็มาที่ดูใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาดูลมเราต่อไปก็ถามว่าทนได้ไหมทนได้เราก็นั่งไปถ้าทนไม่ได้ก็อย่าไปฝืนทนไม่ได้ก็กำหนดรู้กายรู้ใจว่ากายเป็นทุกข์เป็นยังไงใจเป็นทุกข์เป็นไงแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถเช่นเดียวกันเราสังเกตเราทำใหม่ๆเนี่ยถ้าเปลี่ยนบ่อยๆมันยิ่งเปลี่ยนบ่อยแต่ถ้าไม่เปลี่ยนมันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกชนะใจงั้นทำใจแตะรู้เบาๆสบายๆไม่ต้องไปสู้ไม่ต้องไปถอยรู้เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเพียงรู้ความเปลี่ยนไปของมันเท่านั้นเองรู้สึกรู้ไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงก็รู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละมันหงุดหงิดก็รู้ยุงมันกัดเหลือเกินมันน่ารำคาญก็ให้กำรู้กายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรความรำคาญตัวนั้นอาจจะคลายลงไปเลยแต่ถ้าเราไปปล่อยไม่ที่กำหนดรู้เนี่ยมันก็จะปรุงแต่งต่อไปแล้วจะรำคาญแบบไหนจะยังไงจะไม่นู้นอย่างนี้ก็ความคิดเข้ามาแล้วนิวรณ์มาขวางกันแล้วก็ต้องตั้งสติกลับมาวิธีสังหารนิวรณ์ให้หายก็โดยการทำสติรู้ปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยเรื่อยไปอย่างนั้นแหละจะสังหารนิวรณ์ได้มันจะละความคิดไปเอง เราไม่ต้องหาวิธีหรอกไม่ต้องคิดถ้าคิดหาวิธีนั่นอ่ะเป็นการไปเติมแล้วเป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเลยนั้นเมื่อตายรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสกับการเกิดของยุงแล้วก็เกิดชอบไม่ชอบขึ้นมาถ้าชอบพอใจยินดีก็เป็นกามฉันทานิวรณ์ถ้าไม่ชอบไม่พอใจไม่ถูกใจก็เป็นพยาบาทนิวรณ์น่าจะผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทไปนั่นแหละเขาก็คิดเดี๋ยวเขาชอบเดี๋ยวเขาไม่ชอบผิดไปคิดมาคิดว่ามากๆเขาก็เกิดหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจอันนี้ก็เป็นอุทธัจจกุกกุจจานิวรณ์ตัวที่สามแล้วเราก็ต้องตั้งสติกลับมารู้กายรู้ลมของเราถ้าไม่ตั้งกลับมามันก็ปล่อยไปเรื่อยในความคิดเร็วมากเราตามไม่ทันตีคิดไปทางไหนแล้วฉะนั้นปล่อยไปเรื่อยนะเข้านะเข้าก็เกิดสงสัยจะทำไปทำไมจะทำแล้วได้ประโยชน์อะไรลังเลสงสัยในการปฏิบัติของเราจะจริงหรือเปล่านี่เกิดวิจิกิจฉานิวรณ์ขึ้นมาแล้วไม่มั่นใจไม่แน่ใจในการปฏิบัติเราก็ต้องตั้งสติกลับมารู้กายรู้ลมหายใจถ้าไม่ตั้งแล้วปล่อยมันต่อไปนะเข้านะเข้าก็คิดไปคิดมาเดี๋ยวก็คิดชอบเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวก็หงุดหงิดงุนง่านลำคาญใจนักเข้านักเข้าก็เบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนตินามิธานิวรณ์อันนี้ก็เลิกทำก็หมดโอกาสเป็นธาตุนิวรณ์ไปงั้นวิธีสังหารนิวรณ์5ที่เราขอกรรมฐานจะสังหารนิวรณ์5ให้หายไม่ต้องสังหารยังไงหรอกทำสติกลับมาที่ตัวเราเท่านั้นเองก็ตั้งสติกลับมารู้รู้แล้วก็ปล่อยรู้ไปรู้ไปเท่านั้นแหละก็จะกลายออกไปได้ความคิดก็จะหายไปเองเพียงแต่ว่าทำไงให้อยู่ในปัจจุบันขณะที่อยู่ปัจจุบันนี้เท่านั้นดูลมก็ดูไปจะดูกายก็ดูกายก็ดูไปเรื่อยรูปกายตรงไหนรู้ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่เรารู้สึกชอบใจก็ดูที่เดียวก็ได้นึกถึงผมก็เกศาผมเกศาผมเกศาผมเรื่อยไปนึกว่าโลมาขนก็เห็นขนไปทั่วร่างกายขนคิ้วขนตาขนจมูกไปนึกนาคาเล็บก็ดูเล็บที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้านึกถึงเล็บที่เห็นหรือจะลืมตามันดูแล้วก็หลับตานึกเห็นก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในร่างกายนี่จะเป็นโครงร่างโครงกระดูกชิ้นใดชิ้นหนึ่งตั้งมันไว้ตรงนั้นก็ได้หมดเลยแต่เป็นกายเราเท่านั้นอย่าให้จิตไปที่อื่นจะเกิดนิวรณ์ขึ้นมันพยายามประคองจิตรู้กายเราเรื่อยไปจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่6วิธีแล้วเพราะฉะนั้นเลือกเอาไม่คงไม่หนีไปหรอกแต่ถ้าเราไม่คิดที่จะทำเราก็ปล่อยจิตมันไปเราก็ไปทำอย่างอื่นซะก็เสียโอกาสที่ดีไป
โอกาสอย่างนี้ไม่ใช่มีได้ง่ายๆ ในชีวิตของเราชีวิตหนึ่งจะมีโอกาสอย่างนี้สักกี่ครั้งแล้วก็ทำที่นี่แหละหมู่คณะเนี่ยเป็นตัวส่งช่วยเขาทำเราก็ทำแต่ถ้าอยู่คนเดียวไม่ทำหรอกเหมือนกับคิดว่าเดี๋ยวเราไปอยู่คนเดียวบ้านเราไม่มีใครเงียบสงบรับประกันไม่ได้ทำเป็นท่าของนิวรณ์แน่นอนเพราะเรามันตามใจเรามานานนี่เขาเรียกว่าฝึกหัดขัดเกลาจิตใจฝืนมันการฝึกเป็นการฝืนในขั้นต้นแต่จะเป็นความสงบสุขเย็นในขั้นปลายถ้าไม่ฝึกเราก็จะร้อนรนกระวนกระวายด้วยกิเลสสามกองที่กล่าวแล้วก็เลิกมันก็เกิดกระทบมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันเกิดตลอดเวลาแล้วท่านก็บอกแล้วว่าโทสะขิโมหะขิราคะขิความโลภความโกรธความหลงเป็นความร้อนเป็นกองไฟสามกองมันทำให้เราเล่าร้อนกระวนกระวายงุนงิดลำคาญใจเพราะเราปล่อยจิตปล่อยใจไปตรงนั้นนานมาแล้วตอนนี้เรามาฝึกใหม่ๆก็ฝืนมันหน่อยจะรู้สึกอึดอัดลำคาญอยู่ในขั้นต้นจะต่อไปก็จะค่อยๆสงบไปเองอันนี้จะค่อยๆพัฒนาไปแต่ใครที่เคยฝึกหัดก็ทำมาแล้วก็จะเริ่มรู้จักความสงบแล้วเพราะฉะนั้นสมาธิแปลว่าหยุดคิดทำไงให้มันหยุดคิดจะห้ามความคิดกับออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานที่นี่ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครจะแผ่เมตตาพร้อมกันใครว่าไม่ได้เปิดไปหน้า69หน้า69 ขอโอกาสอาจารย์ครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความทุกข์กายทุกข์ใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งที่นี้เถิด